มานั่งกับพ่อหน่อยเฮ้ยพ่อชี้เล่นเกมอยู่ชี้หยุดเล่นก่อนหยุดเล่นก่อนเชื่อพ่อหยุดเล่นก่อนพ่อชี้เล่นอยู่เลยสนุกมากชี้ขอร้องเชื่อพ่อมันเป็นเรื่องสำคัญมากชี้หยุดก่อนได้ไหมใช่ครับก็เราบอกครอบครัวก่อนที่เราจะมาอัดเทปเนี่ยสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์บอกช่วงประมาณ3เดือนนะคะใช่เราจะแบบเหมือนกับไปเจอแล้วก็เราก็บอกนะครับเราก็มีวิธีบอกของเราอะไรอย่างนี้ก็บอกเรียงๆกันไปใครเจอก่อนตอนนั้นก็บอกไปก่อนตอนไหนที่น้องลีคิดว่ามันน่ารักสุดทุกคนอ่ะน่ารักหมดอ่ะมันมีโมเมนต์อะไรที่พิเศษมั้ยแบบใครมีรู้สึกตอนเอาสตรอเบอรี่ไปให้พ่อเลยอ่ะอ๋อตลกสุดคือในแอปมันเล่ากันนะฮะในแอปพลิเคชันอันนึงเขาก็จะบอกว่าลูกเราเนี่ยตัวเท่าไหร่แล้วพัฒนาการยังไงแล้วพัฒนาการทุกวันเป็นยังไงบ้างตัวใหญ่แค่ไหนแล้วประมาณนี้แล้วเขาก็จะเปรียบเทียบตอนจบว่าลูกเนี่ยไซส์ประมาณไหนมันมีอยู่ช่วงวันที่เราบอกคุณพ่อน้องลีเป็นสตรอเบอรี่ผมก็เลยไปซื้อสตรอเบอรี่มาใช่ไหมแล้วก็ผมก็หากล่องแบบสวยๆหน่อยแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อน้องลีคุณพ่อน้องลีก็เปิดออกมาเขาก็แบบตกใจงงเขาคงคิดในใจว่ามึงเอาสตรอเบอรี่มาให้กูทำไมวะแล้วให้ลูกเดียวให้ลูกเดียวแล้วธรรมดามากพ่อลีน่ารักมากอ่ะเปิดปุ๊บแล้วก็หัวเราะพยายามค้นข้างล่างไม่นึกว่าเขาคงนึกว่าเป็นพันธุ์พิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราก็เลยบอกว่าตอนนี้หลานของดีตรวจเท่านี้แล้วเขาก็เลยอ๋อแต่มันขำมากว่าเราก็ไปไม่เคลียร์เองไปให้สตรอเบอรี่แบบขำทั้งที่เขาคงงงมากว่าอะไรอ่ะ อะไรงั้นมันก็เลยตลกดีอะค่ะแล้วทั้งโต๊ะก็เลยรู้อะไรเงี้ยมีพี่น้องลีด้วยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งของผมก็มีบอกอาชีหลังจากนั้นแล้วเราก็บอกชีเนี่ยเฮ้ยเรามานั่งกับพ่อหน่อยเฮ้ยพ่อชีเล่นเกมอยู่ชีหยุดเล่นก่อนหยุดเล่นก่อนเชื่อพ่อหยุดเล่นก่อนพ่อชีเล่นอยู่เลยสนุกมากชีขอร้องเชื่อพ่อมันเป็นเรื่องสำคัญมากชีหยุดก่อนได้ไหมแล้วก็เดินมาแล้วก็แบบดึงมาใส่ชีพ่อชีก็บอกพ่อจะมีเบบี้ใช่ไหมอ้าวชี้รู้ได้ไงอ่ะอ้าวก็พ่อแบบทำให้มันพ่อทำให้มันเป็นเรื่องสำคัญมากอ่ะว่าชี้ก็ต้องรู้แล้วป่ะเนี่ยแล้วบอกอ้าวชี้รู้สึกไงอ่ะชี้ก็แบบชี้ก็ตื่นเต้นอ่ะพี่ฟุกก็คุยกับชี้ไปสักนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบชี้น้ำตาคอก็ชี้เขาก็ดีใจน้ำตาซึมแล้วก็เหมือนกับบอกว่าเขาก็แบบเหมือนจริงๆเขาก็รอมา18ปีที่จะมีน้องเพราะว่าเขาคงไม่ได้คิดว่าจะมีแล้วแต่เมื่อเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็เตรียมตัวจะมีอยู่แล้วนะเพราะคุณแม่โบก็พยายามจะมีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดเขาก็มีของเขาสักทีเขาก็รู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็ดูน่ารักนะดูหมอออนๆแล้วก็จากนั้นผมก็บอกที่บ้านก็ตอนนี้ลูกเป็นไซส์มะนาวแล้วผมก็เลยไปซื้อมะนาวมาเขาไปให้ทุกคนเขาอ่านแล้วทุกคนก็งงอีกแล้วว่าทำอะไรของคุณเนี่ยทำไมเอามะนาวมาให้ทำไมทุกคนบอกโอ้มะนาวนี่หอมเนอะอะไรเงี้ยทุกคนก็พยายามนึกว่าเป็นแบบมะนาวไฮโซที่เราแบบไปหามาให้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยไอ้จริงเป็นกิมมิกเล่นอะไรเป็นกิมมิกเล่นเพราะไม่รู้จะบอกว่าอะไรแล้วเราก็ส่งเราก็แคปเจอร์สกรีนแอปส่งไปในกรุ๊ปไลน์กลุ่มแล้วเสร็จแล้วพันนี่คือน้องสาวจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็บอกว่าทุกคนอะไรสิพ่อก็แบบว่าคือไม่ยอมอ่ะคือบอกพ่อดูสิเฮ้ยไม่พ่อต้องให้ดูด้วยพ่อกินข้าวอยู่พ่อเชื่อทุกคนก็บอกว่าพ่อลุกเดี๋ยวนี้พ่อก็เดี๋ยวต้องลุกไปทำงานแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็แบบตกใจซึ่งเขาคือที่บ้านอ่ะอยากมีหลานมานานแล้วอยากมีเพิ่มอีกหนึ่งคนมานานมากแล้วพูดกับน้องลีตั้งแต่ยังไม่แต่งงานมา5ปีคือก็เป็นข่าวดีของคนที่รักเรารอบตัวเราอะไรเงี้ยค่ะจริงเนี่ยเราไปหาหมอมา2รอบแล้วนะคะครับก็คือรอบแรกก็ตอนประมาณ8วีคเพราะว่าตอนแรกพอเริ่มรู้ตัวเนี่ยพอโทรไปหาหมอบอกยังไม่ต้องมารอ8วีคก่อนจะได้ซาวแล้วเห็นหัวใจน้องเลยแล้วหมอก็พูดตรงๆด้วยเพราะว่าบอกว่าก่อนนั้นน่ะมันคืออันตรายมากคือมันมีสิทธิ์หลุดได้ตลอดคุณหมอบอกว่าอันตรายมากแบบว่าอาจจะไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ไปแล้วอ่ะคือลีก็เลยตอนนั้นคือถึงบอกอ่ะอย่างเทปที่แล้วที่บอกไปมันคือเป็นการดีใจแบบช้าๆทำตัวเองให้ช้าๆให้ยังไม่พีคอยู่เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้แบบไม่เสียใจมากนั้นนะคะจนวันที่ไปหนีได้นี้มานะคะอันนี้คือรูปแรกเลยรูปแรกของแบบวีเบบี้ไม่รู้ใครจะดูออกไหมนี่คือหัวถึงก้นอันเนี้ยความรู้สึกแรกที่รู้สึกท้องจริงๆเอาตรงๆนะมันคือตอนที่เอาต้าซาวแล้วเห็นเด็กเนี่ยแหละแล้วหมอก็บอกเห็นหัวใจตุ๊บ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 เนาะ14ไอพี่โอเคเนาะมีขยับด้วยใจเต้นอ่ะแล้วหมอจะวัดนะในศีรษะนะนี่ทุกคนมันจะเต้น165ครั้งต่อนาทีอันนั้นนั่นแหละถึงจะเป็นความรู้สึกแรกที่ว่าเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอเพราะก่อนหน้านั้นมันแค่ยังตรวจกี่ขีดไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็แบบตรวจ2ขีดพูดตรงๆว่าก่อนจะไปตรวจเนี่ย representation หรือในหัวเราในหัวของเราพูดตรงในหัวเราอ่ะคือไอ้แท่งนี้พอเราได้กระดาษใบนี้มาเนี่ยมันคือเป็นตัวคนละมันคนละเรื่องก็คือในความรู้
ู้สึกลีคือแบบท้องจริงๆตอนวันที่ไปเอาตาสาวใช่อันนั้นนะคะที่เริ่มแบบดูแลตัวเองจริงๆหลังจากนั้นเราก็จะไปอีกรอบหนึ่งก็คือตอนประมาณ3อาทิตย์ค่ะหมอนัดวันนี้นะครับเป็นวันที่2ที่มาหาหมอนะครับเป็นไงบ้างลีครับผมนี่คือขาเรียกเป็นอัปเปอร์อีกทีเป็นแขนแล้วหัวแล้วนอนคว่ำอยู่ซึ่งนี่ก็คือรูปลูกที่ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนี่นะครับเป็นอย่างนี้นี่หัวไปถึงก้นกบนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกมีหางหัวถึงหางอะไรไม่รู้แล้วก็หายไปละแล้วก็เป็นก้นกบแล้วครับที่เขาต้องเอาอัลตราซาวด์เนี่ยเพื่อที่ว่าเขาจะวัดดูว่าหัวใจเต้นปกติไหมตัวยาวตามมาตรฐานหรือเปล่าอันนี้คือขึ้นหัวใจอย่างนี้เนี่ยขึ้นหัวใจนะคะเขาก็จะวัดแบบอย่างนี้เลยว่าเป๊ะไหมอะไรเงี้ยซึ่งวิทยาการก็แตกต่างมากจากตอนที่ผมมีน้องอาชิปัจจุบันตอนนี้ลูกเราเนี่ยถ้าวันนี้เราบอกใครโดยที่เรายังไม่ได้บอกเนี่ยเราต้องอะไรไปให้เขาน้องหอมใหญ่หอมใหญ่ใช่หัวหอมใหญ่ค่ะครับยังไงก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับฝากด้วยนะคะฝาก YouTube ปุ๊กลีด้วยนะคะมากดไลค์กดแชร์ Subscribe กันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ